ยังบ่เลิกฟินก็มีครับพี่น้อยกอดเดียวกันอยู่เป็นครูอยู่นะครับอารมณ์ข้างนะครับนี่สังเกตว่าตัวแม่ไม่จะตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวผู้จะตัวเล็กนะครับถ้าเป็นตัวผู้สังเกตจากตรงนี้นะครับไตข้างมันจะมีถุงลมดำๆนะครับตรงนี้เวลามันห่องมันจะพองแอบแอบแอบออกมาแต่ตัวเมียตัวนี้เรียบนะครับไตข้างผู้เมียสวัสดีครับพี่น้องครับภารกิจต่อไปในเสาของมือนี่ก็คือการแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบออกจากกันกลับไปสู่กระชังเดิมนะครับเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบมาผสมพันธุ์กันไว้แต่เมื่อวานนะครับเอาลงบ่อเมื่อเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นนะครับเปิดน้ำไม่ใส่หลักเอาน้ำแต่เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เอาลงในกระชังนี้ก็จำได้ว่าประมาณ31-32 คู่นะครับจะมีเพศผู้เหลือเกินจากเพศแม่อีกประมาณสัก 2-3 ตัวนะครับเพื่อไปมันมีกบกระเทยตอนนี้วางไข่เต็มที่แล้วนะครับนี่ครับไข่กองนี่ปกติไข่กบมันจะเป็นไข่ฟู่ครับไข่ลอยแต่ว่ามันฟอกหมายความว่ามันเต้นเหยียบเต้นย่ำไข่ก็เลยจมนะครับเขาต้องเอาสินมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาลงไปอีกเท่านึงนะครับยังจับคู่กันอยู่ยังฟินกันอยู่นะครับโอเคครับต่อไปก็จะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกมาเพื่อให้ไข่มันอยู่ในน้ำสะอาดนิ่งๆมันจะได้พอออกมาเป็นลูกออดนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่สวิงนะครับสวิงห่างสำหรับตักพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ตักได้มาแยกใส่กระสอบไปกระสอบตัวผู้กระสอบตัวเมียแล้วก็จะไปแยกกันอยู่นะครับขังแยกเพศกันล่อมีความสมบูรณ์เท่าจังนำมาผสมกันอีกในรอบต่อไปครับพอแล้วผสมพันธุ์กันทั้งคืนตอนนี้จะเอากลับเลยนะโอ้ยถ้าไปหาในธรรมชาติตักได้จะละลายป่านนี้พี่น้องเอ้ยรวยพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงกบเด้อครับเด้ออยากมีความรู้เรื่องการผสมพันธุ์กบกะยินดีให้คำแนะนำมาศึกษารายละเอียดได้ที่สวนสุทธิชาติให้ดูกบตัวเมียหลายคนงงว่าเป็นใดตัวเมียนี่ไตข้างมันอ่ะว่าเป็นท้องครับไตข้างมันจะมีถุงลมเราก็แยกใส่อีกกระสอบหนึ่งลงไปเป็นรอเพื่อนให้เบิ่งตัวผู้นี่ดูตัวผู้มันจะมีไตข้างมันดำๆเห็นบ่ปิดจุดอยู่นะจะแยกสิครับโอ้ยังฟินอยู่นี่กอดเดียวกันอยู่เห็นบ่นี่สังเกตภายนอกกบตัวผู้จะเป็นตัวที่มีรูปร่างตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีถุงลมใต้คางเห็นไหมดำๆเบิ่งง่ายครับเวลาแยกก็พยายามอย่าให้มันสับสนกันระหว่างเพศผู้เพศเมียเพราะว่าถ้าไปอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไปผสมพันธุ์กันเองมันจะไม่ได้ผลนะครับพอผสมพันธุ์กันในน้ำเน่ามันก็จะบ่เบาะไข่บ่ออกมาเป็นตัวหวกนะครับยังบ่เลิกฟินก็มีครับพี่น้อยกอดเดียวกันอยู่เป็นครูอยู่นะครับอารมณ์ข้างนะครับนี่สังเกตว่าตัวแม่ไม่จะตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวผู้จะตัวเล็กนะครับถ้าเป็นตัวผู้สังเกตจากตรงนี้นะครับไตข้างมันจะมีถุงลมดำๆนะครับตรงนี้เวลามันห่องมันจะพองแอบแอบแอบออกมาแต่ตัวเมียตัวนี้เรียบนะครับไตข้างไม่มีหยังนะครับลักษณะภายนอกสังเกตง่ายนะครับเป็นยังฟินอยู่ครับตอนนี้ก็ตักพอพันธุ์แม่พันธุ์ออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไข่นะครับเดี๋ยวจะไข่เพิ่มเติมนิดนึงสวิงสำหรับตักกบควรจะมี2ขนาดครับอันนี้ตัวห่างสำหรับตักแม่ตักพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับอันที่2ก็คือสวิงทีอันนี้ตักไข่มันสำหรับสวิงทีกับสำหรับช้อนไข่มันนี่เบิ่งไข่มันกองกันจังซี่เนี่ยมีปัญหาครับพี่น้องมีปัญหาเวลามันจะบ่มาเป็นลูกออดมันทับถมกันหลายมันออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับออกซิเจนไม่เพียงพอเกิดการทับถมกันมีแก๊สมีอย่างอยู่นั่นกับแสงส่องไม่ถึงนะครับมันจะฟอ
นะครับบ่บ่มาเป็นลูกออดดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือจะกระจายไข่ซุ่มนี่นะครับให้มันออกข้างๆนะครับจัดระบบใหม่ถ้ามีเวลาก็มาล้างช้อนขึ้นมาแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดแล้วก็โปรยลงไปเหมือนเดิมนี่เห็นบ่ครับกองอยู่นี่เพิ่นเอิ้นเทินถึกอยู่ว่าสิเป็นหลานไข่บ่ครับหลานไข่ที่จักหมื่นตัวก็โอเคแล้วเนาะพุ่นล่ะถ้าทําอย่างนี้นะครับได้ไม่ถึง 50% นะครับนอกนั้นก็จะฝ่อตายครับตอนนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ในกระสอบแล้วนะครับอยู่ในกระสอบแล้วแบ่งเป็น2กระสอบโอ้ยกระสอบละ30กว่าตัวปริมาณเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักดีคนละเรื่องเลยฝั่งนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวใหญ่น้ำหนักมากเลยหนักกว่ากันประมาณ1/3นะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเพศผู้จะตัวเล็กโอ้โหหนักต่างกันแห้งอีดีต่อไปก็จะไปลงที่กระชังนะครับต่อไปก็จะแยกเพศลงในกระชังนะครับเพราะว่าจะรวมกันไม่ได้ตัวนี้เป็นกระชังของเพศเมียเพศเมียซึ่งกันมีตัวเก่าอยู่แล้วผสมรอบก่อนตัวที่ว่าจะผสมได้อยู่ฟังถูกครับตอนนี้เราต้องแยกเพราะว่าถ้าผสมรอบต่อไปก็เอาตัวที่ยังไม่ผสมไปผสมตัวนี้ก็รอของพร้อมก่อน30กว่าแม่โอ้โหหนักอีหลีลงไปครับกินมาแล้ว1คืนต่อไปก็จะได้นอนพักผ่อนกินเดี๋ยวโอเคเช้านี้ยังไม่ได้กินอาหารที่สายก็กินสายนะครับตัวผู้ไปลงกับเพื่อนมันได้เลยว่าตัวผู้นี่มันไม่เกี่ยวกับไข่จะใส่ความแข็งแรงของมันถ้ามันแข็งแรงก็ผสมพันธุ์ได้ตลอดนะครับช่วยคู่ลงไปมีผสมมันนะครับภารกิจต่อไปก็คือการช้อนไข่ขึ้นมาล้างนะครับตอนนี้สายแห้งแดดจ่าเลยการเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบขึ้นจากกระชั่งเวลาผสมนะบ่ควรจะเกิน2โมงถึง3โมงนะครับถ้านานเกินไปมันก็จะเห็นไข่มันฟอพอมันเหยียบตลอดเวลาอ้าวสังเกตเบิ่งไข่นะครับก่อนที่เราจะล้างก่อนที่เราจะกระจายครับหลังจากเข้าเห็ดแล้วมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะมีดูเป็นกล่องเพราะว่ากบมันเหยียบแล้วมันก็ฟอกหน้ามันก็เพื่อมันก็ไปกองกันอยู่มองเดียวเอาก็ใส่กระซ้อนหน่อยตักอุ้ยได้บ่หน่อยนะครับกลุ่มเดียวไม่น้อยเลยบ่หน่อยครับหลายแห้งนะครับทีนี้เฮากลับมาใส่ในคู่ถังใส่ในคู่ถังไว้น้ําในคู่ถังก็ควรจะเป็นน้ําที่สะอาดนะครับตัวเมื่อนี้ผมใส่น้ําในไหหน้าในไหหน้าเอาน้ําประปาเป็นหัวลงมามาขังอยู่นี่ครับเป็นน้ําประปาชุมชนตักเอาอยู่สิครับวันนี้ไข่ค่อนข้างจะหนาแน่นสวิงตัวนี้มันสั่นครับมันตื่นเวลาเราตักหลายมันจะหล่นออกตัวหน้ามันบ่ค่อยรอดนะครับถ้าพี่น้องจะเฮ็ดสวิงจะเฮ็ดให้มันยาวกว่านี้เด้ออันนี้ผมบ่ทันได้แก้ปัญหาเพราะว่าสวิงมันตื่นเวลาน้ํามาขังอยู่ในมันจะเฮ็ดให้น้ำบ่ค่อยออกเพราะว่าเมื่อไข่กบเดี๋ยวมันไปต้านน้ำไว้มันต้องเฮ็ดให้มันมีพื้นที่กว้างสำหรับน้ำไหลออกก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะช้อนเอามาเรื่อยๆจนหมดโอเคครับผมสิลัดวงจรไปเดี๋ยวซ่อนให้มันเบิดก่อนเดี๋ยวพี่น้องยังค่อยเบิ่งขั้นตอนต่อไปมีวิธีนึงก็คือหลังจากเฮาซ่อนมาแล้วเฮาก็เอามาล้างก่อนครับไข่มันล้างในน้ำที่สะอาดต้องมั่นใจว่าน้ำในนี้เป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสารเคมีอันนี้เป็นน้ำไห้หน้าที่สะอาดที่ตัวบริสุทธิ์ยักษ์ไข่หนาถ้าไม่มั่นใจในความสะอาดก็เอาน้ำมาดานนี่น้ำใส่เห่าใส่กระมังมาล้างก็ได้ครับพี่จังสิละแล้วไปเทใส่ในกู้ถังกับตอนนี้ก็ตักขึ้นเกือบเบิดแล้วครับก็จะเหลือประมาณสัก 10% พี่น้องลองเบิ่งสังเกตเบิ่ง
มันจะเป็นทีว่างอยู่นะครับกล่องกะถ้าว่างหยาดจะมาตกน้ำมันจะมีบางจุดนะครับที่มันไปกล่องกันอยู่แต่มันบ่หลายเขาก็พยายามเขาสวิงด้วยไม้ไปเกียร์ให้มันกระจายกันก่อนย้ายไปกองกันถ้าสวิงวัฒนัดกันใส่ไม้ธรรมดาครับทำให้มันแตกกันก่อนเกียร์เกียร์บ่ให้มันจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มันกระจายกันออกเพราะว่ามันกองกันเนี่ยมันได้บ่หลายไข่มันจะฟอส่วนหนึ่งอันนี้ขั้นตอนนี้ทำก่อนที่เราจะสลัดไข่ลงไปนะครับหลังจากที่สลัดไข่ลงไปแล้วเขาก็บ่ต้องไปเฮ็ดให้หน้ามันกระเพื่อมเพราะว่าไข่มันจะไปรวมกันอีกทีหนึ่งขั้นตอนนี้ก็ใส่ความละเอียดนิดนึงนะครับอันนี้ใช้ไม้เกียร์ครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็จะประมาณนี้ความถี่ความห่างซึ่งเฮาออกบ่เบิดอยู่แล้วเกียร์นิดนึงแต่มันก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เป็นแห้งน้ำมันก็ไปน้ำกันนะครับเป็นปุ่มไปโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไข่ที่ล้างเสร็จไข่ที่ล้างเสร็จยังได้ถังนี่ล้างจากข้างนอกแล้วล่ะก็น้ำใสติ้งเดี๋ยวรินน้ำออกนิดนึงไข่มันยังเป็นปุ่มเป็นก้อนอยู่เมื่อหัวจะเห็นบอกเพราะว่ามันแสงแห้งอุ้ยเฉพาะไข่นี่น่าจะได้เป็นกิโลเลยไข่น่าจะหลายกว่าทุกครั้งที่ผสมมาให้มันเหลือน้ำนิดหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้เอาขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเอามือฝ้ายแล้วก็สลัดโยนไปในน้ำโอเคมือสลัดดูสิครับมือซิดไปเรื่อยๆคือเฮาหว่านในพักเนี่ยล่ะกระจายไปให้ทั่วจุดประสงค์ก็คือเพื่อบ่ให้มันไปกองกันครับถ้ามันกองกันนี่ก็คือที่บอกเพราะว่ามันแสงไม่ถึงนะครับก็กระจายไปอย่างนี้ให้ทั่วตรงไหนที่มันกองกันอยู่แล้วก็จะเอาไปลงนะครับครับตอนนี้ก็กระจายไข่เป็นที่เรียบร้อยครับสิทธิ์ไข่กระจายไปทั่วกระชั่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกระจัดกระจายผลดีของมันก็คือมันบ่ทับถมกันนะครับได้รับออกซิเจนทั่วถึงแล้วก็ได้รับแสงที่ทั่วถึงเมื่อใดที่มีแสงจ้าๆครับอย่างเมื่อนี้แสงแดดจ้าก็คิดว่ามันจะเบาะมาเป็นลูกออดได้ไว้ถ้าเมื่อใดอากาศคึมๆมันก็ซ่านะครับอาจจะเป็นมืออื่นแต่ตัวนี้เมื่อแรกนี่เห็นแท้ครับเป็นตัวดินต้องแดง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 เพื่อนเศร้ามากก็จะเกือบ 100% นะครับปกติเราก็จะใส่แสลนนะครับแต่เมื่อนี้ช่วงพ่ออันนี้ก็จะบ่ใส่แสลนปล่อยให้ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เสียงครับได้รับแสงจากตะเวนจังซี่นะครับอุ่นๆน้ำอุ่นๆก็มันก็จะเบาไว้นะครับครับขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าความก้าวหน้าลูกมันเป็นยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ